ักประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะคะนายบัณฑิตสิริพันธ์นะคะเป็นทนายความของนายอภิสิทธิ์ในคดีสั่งสลายการชุมนุมปี53ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแทนนายอภิสิทธิ์ที่ปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นบอกว่าขั้นตอนกระบวนการต่างๆก็ใช้เวลาไม่นานค่ะ10กว่านาทีเท่านั้นเองต่อไปก็รอดูนะคะว่าทางนายอภิสิทธิ์จะมีการอ้างพยานหลักฐานแบบไหนอย่างไรหนึ่งในนั้นจะมีผู้นำประเทศที่ไปให้ข้อมูลกับปปช.ในคดีนี้หรือไม่นะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่น่าสนใจแต่ว่าประเด็นที่เราจะพูดคุยกันแล้วก็หยิบมาคุยกันวันนี้ค่ะประเด็นแรกก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการวิพากษ์การตั้งขึ้นของสภาสมัชชานะคะเรียกว่าสมัชชาคุณธรรมที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบจริยธรรมคุณธรรมธรรมาภิบาลของบรรดานักการเมืองรวมไปถึงข้าราชการระดับสูงก็จะส่งไป2ทางด้วยกันนะคะทางแรกเนี่ยให้นักส่งไปให้กกต.เพื่อที่จะให้ประชาชนทำหน้าที่ในการถอดถอนอีกทางหนึ่งเข้ารัฐสภาให้ส.ส.แล้วก็ส.ว.ทำหน้าที่ในการถอดถอนอันนี้ว่าด้วยเลขารัฐมนตรีนะคะแล้วก็ว่าด้วยข้าราชการระดับสูงหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าการตั้งขึ้นของสมัชชาคุณธรรมนั้นคนที่จะเข้ามา1ที่มาเป็นแบบไหนอย่างไร2ทำไมถึงมีอำนาจในการถอดถอนคนที่มาจากการยึดโยงของประชาชนและคนที่จะมานั่งในสมัชชาคุณธรรมอะไรคือตัวแบ่งว่ามีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมหรือมีจริยธรรมหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะจับตากันที่เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของสปช.นะคะว่าจะมีการปรับแก้แบบไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้สำรวจผลความคิดของประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญออกมาเสียงส่วนใหญ่ค่ะอยากจะให้นายกเป็นส.ส.และส.ว.มาจากการเลือกตั้งเรื่องนี้ค่ะกรรมาธิการของผู้ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ไปสำรวจแล้วจะมีการพิจารณาปรับไปตามที่ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่นะคะเราต้องติดตามกันแต่ที่แน่ๆทางด้านของผู้ที่เป็นหัวหน้านำทีมในการร่างรัฐธรรมนูญนั่นก็คือนายบวรศักดิ์บอกว่านี่คือรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายสุดท้ายที่ว่าคือสุดท้ายอะไรอันนี้น่าสนใจนะคะและอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับความคืบหน้าในเหตุวางระเบิดเมื่อช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าศาลอาญาเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเปิดบ้านแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบิ๊กตุ้ยหรือแม้แต่บิ๊กแจ๊สที่ทั้งสองคนได้ประสานเสียงโดยไม่ได้นัดหมายนะคะว่าจะมีการฟ้องกลับในกรณีที่มีการเชื่อมโยงเหตุระเบิดว่าทั้งสองบุคคลนั้นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและมีคำพูดของทางด้านบิ๊กตุ้ยบอกว่าขอที่ยืนสำหรับคนในตระกูลชินวัตรบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถที่จะบอกอะไรได้บ้างมีการตั้งคำถามมากมายค่ะระเบิดเกิดขึ้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์คำตอบอาจจะมีสำหรับประชาชนหลายคนแล้วแต่ในมุมมองของสื่ออาวุโสทั้ง3ท่านมองอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะพูดคุยกับคุณบุญกรมดงบางสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสามหนุ่มครบนะคะวันนี้คุณศรีไปไหนมานะคะไปเวียงจันทร์มาไปเวียงจันทร์เห็นประชาธิปไตยที่เวียงจันทร์เห็นยังเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ถอยหลังนะคะแม้จะไม่ไปข้างหน้าไกลแต่ก็ไม่ถอยหลังอย่างนั้นนะคะเขาไปตามเรื่องตามราวของเขานะเขาก็สงบสุขดีไม่ต้องมีกฎแย้งศึกไม่ต้องมีอะไรโอ้เที่ยวกันสบายใจนักท่องเที่ยวเยอะกันเลยทีเดียวเราก็ไปธุระของเรานิดหน่อยค่ะนี่ขนาดบ้านเรามีกฎอัยการศึกยังระเบิดเลยนี่ของเขาไม่มีเพราะฉะนั้นจะต้องมีการคงไว้หรือเปล่าในกฎอัยการศึกเนี่ยระเบิดเกิดขึ้นรายวันเนี่ยค่ะคือดูทั้งหมดเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องหัวเราะต้องซ้อมแข็งกันเลยอ๋อทำไมคะเพราะอยู่ๆคุณก็เอ๊ะมันเกิดไปดูพาดหัวก่อนนะฮะเอาไทยรัฐเลยใหญ่สุดเนี่ยประยุทธ์บอกลั่นไม่ยอมพวกคนเลวถ้าอยากสู้ก็มากันเลย อันนี้ท้าโชคของใครท้าชนเลยท้าโชคใครนะฮะบอกประเด็นที่สองคือไม่สงบไม่ต้องเลือกตั้งนี่ก็พอให้ใครรู้นะฮะอีกอันนึงก็เดนิลลั่นไม่มีเลือกตั้งประยุทธ์ฉะพวกป่วนเมืองนะฮะฉีกหน้ากันมาธิการร่างรัฐธรรมนูญอันนี้เขาพูดคนอื่นไม่ใช่คุณประยุทธ์นะฮะฝ่ายมติชนบอกว่าฉุนโดนโยงคดีปาบึ้มสารบิ๊กตุ้ยท้าจับสงสัยจ้องทุบคุณไอ้คนชินวัตรนะฮะแต่ข่าวสดแจ๊ดโต้บิ๊กตุ้ยฉะรุ่นน้องอ๋อ
แต่เราดูทั้งหมดแล้วนี่นะฮะไอ้เรื่องนี้มันเป็นท็อกเดอะทาวน์เลยทุกคนสนใจคอการเมืองอยากรู้เหลือเกินว่าอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะเพราะว่าดูที่คุณจุดอารมณ์วุ่นวายหมดตอนนี้นะแต่ถ้าไปดูเอาเรื่องก่อนเรื่องคนที่จ๋าที่จับได้ใส่เสื้อแดงนะโอ้เสื้อแดงนะใส่เสื้อแดงมาแถลงคือนายมหาหินคุ้นทองเนี่ยนะใส่เสื้อแดงมาแถลงสารภาพออากาศรับงานจากผู้จ้างที่มีชื่อว่าเดียนักสิทธิมนุษยชนที่ติดต่อผ่านทางไลน์จากประเทศออสเตรเลียอันนี้คือไม่ใช่น้องเดียของเรานะ นะโดยเฉพาะเป้าหมายก็บอกตรงว่าหลังก่อเหตุแล้วจะเป็นการเปิดทางให้สหประชาติเข้ามาจัดการปัญหาในประเทศไทยที่สำคัญยังพบแต่สมุดจดบันทึกได้มีชื่อพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผบ.ทหารสูงสุดกับพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุ่มกระจ่างอดีตผบ.ชน.เรียกว่าใส่เสื้อแดงแขวนกระดิ่งมาบอกมาวางระเบิดกันเลยนะก็ใครเขาก็รู้ว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นเรื่องตลกอ่ะเพราะว่าสมมติว่าผมจะจ้างคุณหญิงเนี่ยนะจะให้เขารู้เลยคุณหญิงรู้เลยว่าผมชื่ออะไรแล้วคงไม่จ้างทางไลน์ค่ะทำอะไรแบบนี้เพราะสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็เป็นหลักฐานได้ทีนี้เลยปัญหาเลยต้องถามว่าทั้งหมดเนี่ยก็ทำขึ้นเพื่ออะไรอันเนี้ยเขาทำขึ้นเพื่อแล้วใครเป็นคนทำนะถ้าไปอ่านที่คุณประยุทธ์บอกว่าโอ้ไม่ยอมคนเลวท้าชกเลยนะถ้าอยากสู้ก็มาสู้กันเลยพวกที่จ้างกับพวกที่รับจ้างอ่ะโง่แล้วไอ้คนที่ไปวางระเบิดคว้าระเบิดนี่ก็ตลกเส้นดีทำได้ทุกอย่างแต่ไม่รู้อย่างเดียววิธีจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ประกบตามอยู่ไงคะคุณศรีพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บขับรถชนเลยชนยิงบางคนนึงไปรักษาตัวโรงพยาบาลอีกคนนึงไปสอบราบ11แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยไม่รู้คนร้ายเอาอาวุธปืนไปซ่อนไว้ที่ศาลยังไงแต่เจ้าหน้าที่ไปเจออาวุธปืนที่ศาลแต่ตอนนี้กระสุนไปตกที่บ้านคุณชัยสิทธิ์ชินวัตรแล้วนปช.คุณกำรณวิทย์ทุ่งกระจ่างนะฮะเอ๊ะทำไมกระสุนตกไปตรงนั้นเพราะทำไมไม่ตกที่อื่นทำไมไม่ตกที่พระสุเทพมั่งเป็นหมู่บ้านกระสุนตกค่ะใช่ไหมไอ้อย่างนี้เลยมองเอ๊ะคนที่คิดคนที่วางแผนเนี่ยมันน่าจะคิดให้ลึกกว่านี้หน่อยนะเรื่องนี้มันตื่นเกินไปอ่ะคนเขาก็หัวเราะเดี๋ยวคนนึกภาพไม่ออกหรือเปล่าอ๋อกลัวคนไทยไม่รู้แต่จริงๆอ่ะที่เราต้องสังเกตตอนนี้คือทำไมคุณประยุทธ์ก็ถึงแหมอารมณ์เสียเหลือเกินเมื่อวานฉุนเฉียวฉุนเฉียวเพราะอะไรมั้ยฮะไล่นักข่าวลงอุโมงค์นะฮะเมื่อวานเพราะอะไรมั้ยเพราะว่าตอนนี้นะถ้าพูดถึงระเบิดเนี่ยคุณประยุทธ์น่ะโดนระเบิดมากกว่าทุกคนนะโดนทุกวันคือคนที่โยนระเบิดใส่คุณประยุทธ์ก็คือชื่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างมาแต่ละอันแต่ละประเด็นนี่นะเดี๋ยวเราจะพูดวิเคราะห์กันว่ารัฐธรรมนูญที่เขาแกยกร่างมาเนี่ยมันสนุกสนานขนาดไหนแล้วอะไรเป็นระเบิดนะคะก็โยนระเบิดใส่คุณประยุทธ์ทุกวันนะมันเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงไอ้นี่เขาวิเคราะห์แล้วจุดล้มของรัฐบาลคือเศรษฐกิจนี่แหละเขาวิเคราะห์ออกมาชัดเจนแล้วและไม่กี่วันนี่แหละนะฮะทีนี้มาถึงประเด็นหลักที่คนช่วยเสริมระเบิดก็คือสนช.กับสปช.อันนี้สปช.นะเสริมตั้งสมัชชาคุณธรรมคนดีๆทั้งนั้นเลยเชื่อไหมคุณหญิงสนช.นี่มี50กว่าคนที่เอาลูกเอาเมียมาเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรค่ะเขาบอกว่าสปช.มันมากกว่าแต่เป็นเงียบเลยตอนนี้โอ้โหรักษาความลับเต็มที่หนังสือเวียนหายนั่นหายไปหาไม่เจอสักคนเลยนะ200กว่าคนพร้อมใจกันทิ้งมากทีนี้ประเด็นที่หนักที่สปช.ที่คุณประยุทธ์หนักใจมากกว่านี้อีกคือตอนนี้คุณยิ่งรักถูกบังคับให้หนีให้ไม่ให้สู้แต่ด้านไม่หนีแต่ปรากฏไม่นอกจากไม่หนีแล้วไอ้ที่บังคับไปเนี่ยมันทำให้ต้องสู้เขายิ่งสู้ก็ยิ่งคุณประยุทธ์ก็ยิ่งปวดหัวแล้วคุณยิ่งรักสู้ยังไงคะก็เห็นนิ่งๆอยู่ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เห็นอะไรมีคดีก็ว่าตามคดีไปแค่นั้นเองว่าไปตามกระบวนการนี่คือสู้แล้วใช่ไหมนี่คือสู้ไม่ได้มีอะไรเราก็จะให้สู้อย่างอื่นยังไงอ่ะ
ก็เขาไงจับเราขึ้นศาลอ่ะแต่ที่หนักที่สุดก็คืออะไรไหมคืออันนี้ก็พูดตรงๆกันเลยนะฮะร่างรัฐธรรมนูญอย่างที่คุณบวรศักดิ์บอกร่างมาเนี่ยคือร่างแล้วก็แน่ว่ามันไม่มีใครรับหรอกคุณเอาสวร่างตั้งหมดเอาทุกอย่างหมดถอยหลังไป50ปีอย่างเงี้ยใครก็รับไม่ได้ใช่มั้ยคุณก็ต้องกะว่ามันจะเริ่มแต่ปรากฏไอ้มหาอำนาจมันดันชี้ว่าเฮ้ยคุณต้องทำเลือกตั้งไปในนี่นะก็ในเดือนธันวาคมปี58นี่นะค่ะแต่คุณจะเลือกตั้งยังไงถ้าเลือกตั้งคุณต้องเลิกกฎการศึกอ่ะคุณต้องมีรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์อ่ะค่ะไอ้รัฐธรรมนูญอย่างงี้เค้าอ่านออกมันถูกด่าตั้งแต่ขั้วโลกเหนือยันขั้วโลกใต้แล้วไม่รู้ไปญี่ปุ่นวันที่13 14นี่อาเบะจะถามอีกหรือเปล่านะยิ่งเห็นหน้าต่างร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าอย่างงี้แหละครับมันทำให้เห็นว่าขณะเดียวกันเราก็มามองถึงประเด็นที่ว่าตอนนี้นอกจากจะเจอปัญหามากมายมหาศาลแล้วนะครับตอนนี้เรือแปะเริ่มโคลงจริงๆนะฮะให้จับตาพวกนี้เราจะพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจให้เข้าใจกันนะว่ามันร้ายแรงขนาดไหนมันไปไม่รอดแล้วมันทั้งซึมทั้งทุกอย่างหมดแล้วนะมันจะเป็นยังไงที่สิ่งที่ทำให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาท่านหงุดหงิดตอนนี้ท่านอยากชกนักข่าวมั้งอยากจะเอานักข่าวช่องเราถามด้วยนะคะถามว่า6เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมีผลงานอะไรบ้างก็จริงๆก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้ตอกย้ำถึงผลงานที่ทำแต่ท่านอยากชกหน้าค่ะทั้งหมดนี่นะครับปัญหามันก็ตอบคำถามได้ว่าไอ้เรื่องที่วางระเบิดที่ศาลอาญานะมันเป็นเรื่องที่ก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาเพื่ออะไรสิ่งที่ถ้าผมมองเป็นอย่างผมเนี่ยนะเราเคยทำงานฝ่ายบริหารมาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คืออยู่ๆนะคุณไปแย่พึ่งรังแตนเนี่ยคือพระนี่เป็นเรื่องที่ใครเขาแตะไม่ได้หยุดแล้วค่ะหยุดที่ไหนแล้วตอนนี้เขาก็จะเล่นพุทธอิสระเนี่ยทางฝ่ายมหาจุฬาลงกรณ์อันนั้นในทางคดีก็ว่านไปแต่ว่าที่ตั้งสปช.ตั้งขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการไม่ใช่นั่นคำพูด นะแต่คำสั่งยังไม่มีนะอ๋อยังไม่ไว้ใจว่าจะยุบจริงหรือเปล่าก็เลยว่าเนี่ยวางระเบิดเนี่ยเพื่อจะวางระเบิดใหญ่วันที่14มีนาแต่พระนะท่านก็จะชุมนุมวันที่12มีนา จะมาไม่จริงนะแต่เท่าที่รู้ตอนนี้ทุกด่านนี่ป้องกันโดยเฉพาะจากอีสานเนี่ยไม่พระก็มาเลยนะโอ้นะฮะเพราะท่านมาที่ท่านมาเป็นแสนทุดงกันไม่ได้เลยทีเดียวนะช่วงนี้ก็ว่ากันไปแล้วค่ะลองมองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุระเบิดใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์มันไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่การก่อสถานการณ์ให้มันวุ่นวายนี่ครับนะคะมุมมองคุณสุภเกียรตินะคะกับเหตุระเบิดที่หน้าศาลอาญามองยังไงผมเป็นคนใจเหี้ยมนะอาจจะเป็นการเบี่ยงก็ได้เพราะว่าได้ผลหลายอย่างค่ะเอาประเด็นที่หนึ่งซะก่อนเมื่อสามารถล็อกท่านอดีตนายกหญิงยิ่งลักษณ์ลงได้แล้วเนี่ยถึงขั้นจะเอาขึ้นศาลติดตาราง10ปีเนี่ยนะฮะจนกระดิกกระเดียบไปไหนก็ไม่ได้เลยเนี่ยนะต้องอยู่ในบ้านแต่ก็เหมือนถูกขังอยู่ในบ้านจะออกจากบ้าน19ก็มีคนรอตามตลอดเวลาไปไหนต่อไหนถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายหนังถ่ายเป็นเครื่องอะไรอยู่ด้วยนะครับคือมันก็ต้องตามมาด้วยกวาดล้างของเพื่อนให้หมดเพราะว่าบารมีท่านเยอะรวมทั้งแกนนำเสื้อแดงด้วยใช่ไหมนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการวางระเบิดจะเห็นชัดๆว่าก็จะพูดเป็นในๆว่าพี่ไปหลายวันอะไรหนึ่งพวกเสื้อแดงมึงละสองพี่ชายอดีตนายกซึ่งท่านเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารบกและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยนะฮะแล้วก็พลตำรวจโทธำรงวิทย์ผู้ประจางนะฮะก็คงจะคอมเมนต์หน้าเพราะว่าก็เลยโดนเขาทั้งคู่เลยแต่ลักษณะนี่มันประหลาดอะไรอย่างคือน่าคิดว่าคนที่ถูกจับคนหนึ่งที่เอามาแถลงข่าวเนี่ยนะที่บอกว่าไม่ได้โดนซ้อมหรืออะไรแต่หน้าตาแกปูดๆยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็ในลักษณะข่าวบอกว่าถูกว่าจ้างเชิงข่มขู่นะเชิงข่มขู่บีบคั้น
มาจากออสเตรเลียนะฮะด้วยไลน์นั่นแสดงว่าคนคนนี้ต้องเก่ง